ดีค่ะดิฉันนางสาวไข่สอนเข็มธนูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2566นะคะสำหรับม.1 ปีนี้นะคะจำนวนนักเรียนทั้งหมด665คนมีจำนวนทั้งหมด15ห้องนะคะกิจกรรมสำหรับวันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่สำหรับนักเรียนม.1 นะคะเป็นการพบปะระหว่างนักเรียนแล้วก็ผู้บริหารเพื่อฟังแนวทางในการปฏิบัติตัวตลอดจนพบปะคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เพื่อที่จะทำความเข้าใจทำความตกลงในการปฏิบัติตัวของนักเรียนในการเข้ามาเรียนในโรงเรียนพิบูลมังสาหารสำหรับการก้าวเข้ามาสู่เป็นนักเรียนในชั้นม.1 ของนักเรียนปีนี้นะคะครูก็ขออวยพรให้นักเรียนตั้งใจเรียนประพฤติตัวด้วยความเรียบร้อยขอให้ประสบความสำเร็จมีชีวิตที่ดีมีเพื่อนที่ดีให้นักเรียนตั้งใจเรียนจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธิดารัตน์วงศาชัยนะคะเป็นผู้ปกครองของเด็กชายปรเมศรุจิโชคนะคะซึ่งเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะ 1/1 ห้อง AP นะคะรู้สึกดีใจนะคะและภูมิใจที่เขาได้เข้าร่วมโครงการ AP ได้นะคะแล้วก็ช่วงที่อบรมปูพื้นฐาน10วันที่ผ่านมานะคะเขาได้เรียนรู้นะคะในเรื่องต่างๆวิชาชีวะใช่ไหมชีวะฟิสิกส์เคมีซึ่งเขายังไม่มีพื้นฐานตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าคุณครูนะคะทุกท่านที่ได้สอนมาทั้ง10วันนี้นะคะเขาได้มีเรื่องราวนะคะมาเล่าให้คุณแม่ฟังทุกวันเลยนะคะคุณแม่ก็รู้สึกว่าภูมิใจนะคะเขาได้เรียนรู้ในวิชาที่ยากแต่เขาสามารถเข้าใจได้นะคะก็คุณแม่ก็อยากฝากผู้เกี่ยวข้องนะคะคุณครูนะคะท่านผู้อำนวยการแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆนะคะได้ช่วยดูแลนะคะลูกชายหรือก็นักเรียนทุกคนนะคะด้วยนะคะคุณแม่ก็อยากฝากขอบคุณแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะก็สวัสดีค่ะฉันนางสุภาเยื่อใยนะคะเป็นแม่ของเด็กหญิงพัทรพรเยื่อใยซึ่งเรียนอยู่ห้องม.1/1นะคะซึ่งเป็นห้อง AP ก็ได้มาให้ลูกมาสอบที่นี่ก็มีความรู้สึกดีใจและภูมิใจนะคะโดยเฉพาะได้เข้าเรียนห้องโปรแกรม AP นะคะซึ่งเด็กหญิงพัทรพรเยื่อใยนี่จะเป็นเด็กที่มาจากต่างอำเภอนะคะก็คือมาจากโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพอำเภอบุญทริกค่ะซึ่งเป็นระยะทางที่ห่างจากพิบูลประมาณ50กว่ากิโลนะคะแต่คุณแม่มีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในโรงเรียนพิบูลมังสาหารก็เลยพาน้องมาสอบและที่สำคัญก็คือพี่นะคะพี่ที่เป็นพี่ชายแท้ๆของน้องนะคะได้เรียนจบที่นี่เพิ่งจบปีนี้นะคะก็คือจบห้อง AP เหมือนกันทำให้คุณแม่มีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจในโรงเรียนนี้นะคะแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ให้น้องมาเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหารก็ขอฝากให้โรงเรียนช่วยดูแลบางทีพื้นฐานของน้องที่มาจากต่างอำเภอจะไม่เท่าที่อยู่ในตัวอำเภอนะคะก็คุณแม่ก็จะพยายามช่วยส่งเสริมอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วยดูแลน้องอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะค่ะหนูก็จบจากโรงเรียนวิภาคนะคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เข้ามาในโรงเรียนที่ตัวเองใฝ่ฝันค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ตัวเองสอบเข้าโรงเรียนพิบูลมังสาหารที่ทุกคนใฝ่ฝันกันมานานค่ะหนูมีแนวทางที่จะเรียนในโรงเรียนพิบูลดังนี้ค่ะคือหนูก็จะตั้งใจเรียนให้มากๆมีความรับผิดชอบในตัวเองให้สูงกว่าเดิมเพื่อให้สมกับที่มุ่งมั่นสอบเข้ามาในโรงเรียนนี้ค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าเราสอบเข้ามาใช่ไหมคะตอนแรกหนูก็ว่าจะสอบหลายห้องแต่ว่าหนูก็เลยว่าเลือกห้องนี้น่าจะดีที่สุดค่ะก็รู้สึกดีค่ะที่ตอนแรกก็ไม่ติดค่ะแล้วมีคนเสียสละให้แล้วรู้สึกดีค่ะพวกเราจะตั้งใจเรียนค่ะ